คุณโบตันนะคะหรือว่าคุณสุภาสิริสิงห์ค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องขออนุญาตได้ยินชัดเจนค่ะต้องขออนุญาตได้ว่าคุณโบตันแล้วกันนะคะผู้ฟังที่ได้ไม่ติดขัดนิดนึงค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นขอเริ่มจากความสงสัยส่วนตัวว่าทำไมถึงตั้งนามปากกาว่าโบตันคะก็ไม่มีอะไรอยากตั้งใจจะเขียนเรื่องคนจีนในเมืองไทยก็เลยตั้งนามปากกาให้ออกจีนๆหน่อยค่ะแล้วก็ความหมายดีคือโบตันนี่คือดอกไม้ชนิดหนึ่งมันเป็นดอกไม้ถ้าจะเทียบมันก็เหมือนกุหลาบราชินีอันนี้มันก็เป็นราชินีแห่งดอกไม้ของจีนเพราะว่าเป็นดอกไม้ประจำพระองค์พระนางบูเช็กเทียนเพิ่งรู้เลยดีๆหน่อยอ๋อค่ะแล้วก็เขียนใช้นามปากกานี้มาโดยตลอดด้วยไม่เปลี่ยนเลยไม่ว่าจะเขียนแนวไหนหรือเปล่าคะก็ใช้มาโดยตลอดแต่ยกเว้นเวลาเขียนหนังสือเด็กค่ะเพราะว่าดิฉันทำหนังสือเด็กเป็นการประจำค่ะอันนั้นก็ใช้ปิยตาวนันท์ค่ะแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยนวนิยายเรื่องล่าสุดที่เขียนคืออะไรนะคะแล้วก็กำลังเขียนเรื่องใหม่อยู่หรือเปล่าตอนนี้พอดีเพิ่งเขียนจบแต่ว่าลงในขวัญเรือนคงจะจบสักประมาณต้นตุลาค่ะชื่อสุดทางฝันวันฟ้าใสโอ้โหชื่อก็สั้นๆแล้วส่งไปทีไรก็จะมีคำบอกมาว่าชื่อเรื่องซ้ำค่ะโอ้ชื่อเรื่องนี้เป็นแล้วตอนหลังนี่ก็เลยต้องพยายามหาทางหนีเพราะที่แรกตั้งว่าสองฝั่งฝันก็มีเสียงบอกว่าซ้ำคือพอตั้งสั้นแล้วจะซ้ำไงไม่แล้วเราตอนนี้คุณโบตันอาจจะคิดว่าเขียนนิยายยังง่ายกว่าตั้งชื่อเรื่องพูดตั้งไว้ทีไรมันเข้าก่อนตั้งเส้นสายลายรักก็มีเสียงบอกมาว่าซ้ำโอ้ยากจังเลยอ่ะต้องตั้งชื่อให้ไม่ซ้ำแก้วแก้มทองก็ซ้ำเออนั่งคิดเปลี่ยนชื่อเรื่องทุกวันต้องหาอะไรที่มันแปลกๆยาวๆหน่อยถ้ายาวจะไม่ซ้ำละด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลกนี่ไม่มีซ้ำอะค่ะมันยาวมากมันยาวค่ะคุณผู้ฟังค่ะเขาส่ง SMS มาถามว่าตอนนี้หนังสือของคุณโบตันเนี่ยที่เป็นเล่มๆจะหายากสักนิดนึงให้สำนักพิมพ์ไหนจัดจำหน่ายเป็นพิเศษหรือว่าควรจะไปหาซื้อที่ไหนอะคะเราทำเองหมดฮะเปิดเว็บไซต์ดูแล้วกันค่ะแล้วก็สั่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้หรือไม่ก็ไปดูที่ Thailand Book Tower ร้านค้าเดี๋ยวนี้เขาคุณ3เดือนเขาก็เก็บหมดแล้วขนาดหนังสือใหม่เขาก็เอาสันออกหมดแหละเขาจะขายของเขาค่ะทีนี้เข้าไปดูในเว็บไซต์นี่เว็บไซต์ว่าอะไรคะ www.chomromdek.com คือเราอิงกับหนังสือเด็กที่ทำเป็นงานหลักอะฮะชมรมเด็กนี่คือเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยใช่ค่ะ chomromdek ค่ะก็ www.chomromdek.com ก็เปิดดูได้มีทั้งหนังสือเด็กหนังสือผู้ใหญ่หนังสือวิชาการที่เราทำอยู่แล้วก็สั่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้ก็เป็นหนทางหนึ่งสำหรับนักอ่านที่ติดตามอยู่นะคะแล้วก็ค่ะต่อได้เลยในอีบุ๊กก็พอมีค่ะนวนิยายค่ะมีอยู่สัก 20-30 เรื่องมั้งเพราะว่าทำไฟล์คือหนังสือรุ่นเก่ามันไม่มีไฟล์ไงครับก็ต้องมานั่งทำใหม่ใช่แต่ว่ารุ่นใหม่มันมีไฟล์อยู่แล้วก็ลงอีบุ๊กไปด้วยก็สะดวกดีนะเปิด ebook.com ก็มีค่ะโอเคเลยถ้าอย่างนั้นก็คือของอมรินทร์ของอะไรพวกนี้เราก็ทำอีบุ๊กผ่านกันขายกันด้วยค่ะค่ะค่ะก็เป็นอันว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณโบตันก็ยังเขียนนวนิยายอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ว่าอาจจะอ่านเป็นตอนๆอยู่ในนิตยสารในขวัญเรือนแต่ตอนนี้เหลือแห่งเดียวแล้วไม่ไหวเพราะว่าสามีท่านเสียท่านต้องดูแลสำนักพิมพ์เองทั้งหมดก็คืออาจจะเขียนนวนิยายน้อยลงก็ยังเขียนสม่ำเสมอแต่ว่าเขียนเรื่องเดียวลงรายปักอะไรเงี้ยจะได้ไม่เป็นภาระมากเพราะว่างานสำนักพิมพ์นี่ก็เป็นงานที่ยุ่งยากโขอยู่แต่ก็ทำมาได้หลายสิบปีแล้วเนาะก็ทีนี้คนอ่านเนี่ยคือติดตามผลงานมานานแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าเคล็ดลับอะไรที่ยังทำให้เขียนนวนิยายได้อยู่จนถึงทุกวันนี้
ที่ฉันว่าต้องมีความเป็นตัวของตัวเองอะค่ะค่ะคือคนอ่านหยิบแล้วเนี่ยคือเห็นนปกาโบตันเนี่ยเด็กวัยรุ่นเขาไม่หยิบหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่นิยายรักค่ะแต่ว่าก็จะมีผู้อ่านกลุ่มนึงที่เป็นผู้ใหญ่ที่จะชอบแล้วก็นักอ่านนวนิยายผู้ชายเนี่ยชอบเพราะว่าเป็นคนเขียนเรื่องค่อนข้างอะไรจริงจังอะใช่ใช่นักอ่านผู้ชายเขาไม่ค่อยอ่านเรื่องหวานแหววหรอกไอ้ประเภทตบจูบไปประเภทเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็รักกันนี่นักอ่านผู้ชายเขาไม่ค่อยอ่านจะอ่านเรื่องแบบเข้มๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะมีแฟนประจำที่เป็นผู้ชายเยอะพอสมควรเพราะนี่ใน SMS ที่ส่งมามีแต่ผู้ชายค่ะใช่ค่ะใช่มีแต่ผู้ชายที่ส่งมาก็แปลกจิตเพราะว่าหนังสือของคุณโวตันเนี่ยจะเรียกว่าเป็นแนวสะท้อนสังคมใช่ความจริงสังคมอะไรแบบนั้นชอบเขียนเนี่ยค่อนข้างโหดพวกมีคนทักว่านางเอกตาย4เรื่องติดกันแล้วนะอุ้ยจะอ่านดีมั้ยเนี่ยกลัวเศร้าสมัยบัวแรงน้ำกว่าจะรู้เดียงสาบ้านสายดาวแล้วก็อะไรอีกเรื่องนางเอกตายหมดฮะตอนที่เขียนแนวนี้เนี่ยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเพราะอะไรคะคือความสนใจในแนวนี้เริ่มมาจากไหนคือเป็นคนไม่มีความโรแมนติกในนิสัยอ่ะเป็นคนจริงจังชีวิตโอ้สไตล์การพูดก็เป็นอย่างนั้นนะใช่ค่ะมันเป็นลักษณะคือพยายามเขียนเรื่องหวานๆอยู่รุ่นแรกๆค่ะแต่ขณะนั้นก็ยังมีคนบอกว่าหวานของคุณอ่ะมันก็แค่หวานน้อยๆหวานพอจะแบบว่าพอจะนิดๆใส่น้ำตาลช้อนนึงแต่ที่เหลือเป็นกาแฟหมดเลยจะเข้มนิดนึงอ๋อดิฉันทานกาแฟไม่ใส่น้ำตาลเลยนั่นไงไม่ใส่สงสัยจะเป็นเพราะกาแฟกินเข้มเนาะน้ำตาลไม่ใส่ครีมไม่ใส่กินกาแฟล้วนถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมมติยกตัวอย่างหน่อยไหมคะว่าพล็อตเนี่ยเอาเรื่องมาจากไหนสมมติว่าเรื่องกว่าจะรู้เดียงเดี๋ยวก่อนเอาทองเนื้อแก้วก่อนที่เพิ่งจบไปพล็อตเนี่ยมาจากไหนอะคะก็ไม่มีอะไรมากอ่ะคือเห็นแถวๆบ้านอ่ะก็มีแม่ที่แกค่อนข้างเละๆเท่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเด็กผู้ชายลูกชายคนโตแกก็อยู่ช่วยเลี้ยงน้องแล้ววันหนึ่งยายเขาทนไม่ไหวเขาก็มาเอาเด็กไปบวชแล้วก็เห็นแกมาบิณฑบาตทุกคนก็บอกโอ้โหสง่าราศีกับตอนที่แกอยู่กับแม่นี่ฟ้ากระเหวเลยฉันก็เลยลองเขียนนิยายขึ้นมาสักเรื่องนึงว่าเน้นเกี่ยวกับว่าเด็กเนี่ยเข้าวัดแล้วจะดีขึ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดพล็อตขึ้นมาใหม่แต่ว่าประวัติเขาหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ทั้งเพไม่ใช่ทั้งนั้นคือเราก็มาประกอบกันมาจินตนาการจริงแต่ว่าเห็นแล้วมันสะดุดใจฮะนี่แสดงว่าวิธีการหาพล็อตนี่คือใกล้ตัวมองรอบๆตัวนะคะไม่มีอะไรคำว่าไม่มีอะไรนี่แหละคำว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันแล้วแต่ว่าจะทำให้มีอะไรได้หรือเปล่านะก็ใช่เลยฮะอย่างสมมติว่าบางคนเห็นแม่ค้าหาบขนมปลากินไข่เต่าแบบโบราณมาขายเนี่ยแล้วก็จะคิดอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะถ้าคนที่ไม่ได้สนใจทางด้านนี้ก็จะคิดแค่ว่าขนมแกอร่อยเปล่าแต่ถ้าอย่างเดินคิดนี่เดินคิดไปถึงเลยว่าทำไมแกยังหาบอยู่เดี๋ยวนี้เขาก็ใช้รถเข็นอะไรมอเตอร์ไซค์หรือรถถีบที่ติดเครื่องยนต์แล้วอะไรมันมีเหตุผลอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะมันก็จะคิดกันคนละแนวอ่ะมองกันคนละแง่มุมแล้วพอเราได้พอเราสะดุดตาสมมติว่านักเขียนเนี่ยสะดุด สะดุดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะมีคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นปุ๊บเนี่ยแล้วทีนี้จะเล่าเรื่องอะคะก็ต้องพยายามผูกเรื่องขึ้นมานั่นแหละเหมือนการนั่งถามตอบมันก็ออกฝันนิดๆนั่นแหละยังไงมันก็ต้องใช้จินตนาการเพียงแต่ว่าผูกออกมาแล้วมันจะหวานเจี๊ยบหรือว่ามันจะขมปี แต่ขมเป็นยานะคะเขียนหนังสือมาประมาณ50ปีแล้วเนี่ยฉากเปลี่ยนไปแน่นอนเพราะว่าต้องเห็นชีวิตมาตั้งแต่สมัยทุกอย่างยังเป็นแบบนึงจนมาถึงยุคนี้คิดว่าวัตถุดิบในยุคนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเอามาเขียนได้เยอะขึ้นไหมยุคนี้ต้องบอกว่าหดหูฮะหดหูเลยอะคะทำไมคะเอาง่ายๆอย่างที่บริษัทเนี้ยเราจ้างเด็กมาช่วยทำงานเนี้ยนะคะค่ะฝ
ลูกเขยที่เขาเป็นคนคุมคนงานเนี่ยเขาบอกเลยจะบ้าตายทำไมเด็กไทยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้จ้างมาประโยคแรกที่เข้ามาในบริเวณที่ทำงานที่นี่มีไวไฟหรือเปล่าโอ้ยก็ไม่ให้ใช้หรอกค่ะนี่ทีนี้ก็แชททั้งวันจริงว่างเป็นไม่ได้ในขณะที่เด็กพม่าไม่เห็นเขาเป็นเลยแล้วคนต่างหน้าต่างตาทำงานเห็นเขาถามสักคำค่ะเขาก็มีนะโทรศัพท์เขาก็ไปติดต่อทางบ้านเขาบ้างอะไรบ้างติดต่อเพื่อนแต่ไม่รู้สิเนี่ยจ้างมา3รุ่นแล้วฮะทั้งไทยทั้งพม่าทั้งกะเหรี่ยงแต่กะเหรี่ยงเกิดเมืองไทยอะนะฮะก็เป็นว่าถามว่ามีไวไฟหรือเปล่าความสนใจความสนใจมันเป็นแบบนั้นไปสนใจแต่จะแชทจะไวไฟจะไลน์จะอะไรก็ไม่ทราบอ่ะจริงแต่ถ้าจ้างไปถ้าเด็กมหาลัยจ้างไปช่วยขายของงานสัปดาห์หนังสืออย่างนี้โอเคค่ะดูมีความกระตือรือร้นเขาเป็นเด็กมหาลัยอ่ะเขารู้เขาเรียกอะไรเขาโตแล้วเขามีความรับผิดชอบอ่ะอันนี่มันเด็กระดับที่เรียกว่าไม่ค่อยได้เรียนหนังสือหรือถึงเรียนก็ไม่ค่อยจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งเด็กที่จ้างมาเด็กที่กะเหรี่ยงลูกเกิดเมืองไทยเนี่ยเขาก็ยังเรียนหนังสืออยู่ปิดเทอมนานหน่อยเขาก็มาหางานทำใช่ไหมคะค่ะแต่ก็ยังสู้พวกเด็กอพยพพวกนี้ไม่ได้ค่ะพวกเด็กนี้เข้าเมืองเนี่ยทำงานดีมากอาจจะเพราะว่าเขามีความบีบคั้นอ่ะจริงๆที่แรกก็ว่าพูดกันไม่รู้เรื่องตอนหลังไปมาอ้าวเขียนภาษาอังกฤษสวยเชียวโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็เลยขึ้นกระดานเป็นภาษาอังกฤษฮะโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาปรากฏว่าแล้วมีคนหนึ่งเป็นชาวขาวค่ะฟังข่าว CNN ค่ะโอ้อุ๊ยอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าจะเป็นอีกพล็อตหนึ่งเนี่ยถามว่าเขาเรียนมาจากไหนก็บอกเขาเรียนมาจากมิชชันนารีโอ้เห็นไหมเขามานี่เขาเรียนในโรงเรียนตามปกติก็เขาเคยขึ้นกับพม่าไอ้กับอังกฤษใช่ไหมฮะค่ะเขาก็จะเรียนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็ดีกว่าเด็กเราเยอะเลยนั่นน่ะสิพวกเราซิอีกไอ้คนคุมงานเขายังกระถกกระแทกภาษาอังกฤษขนาดจบมหาลัยนะแต่ก็ยังดียังคุยกันรู้เรื่องอแต่เด็กไทยที่คุยกันเนี่ยมันจะไม่ให้หัวถูได้ยังไงนะคะแล้วแถวที่ดิฉันอยู่ในกลางคืนเนี่ยโอ้โหซิ่งกันเต็มนะคะตำรวจไล่จับกันแน่นอนโอ้แสดงว่าสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนยากเปลี่ยนเยอะเขียนคือถ้าเกิดเป็นถ้าเป็นยุคก่อนความคิดหรือว่าสิ่งที่สะท้อนที่เห็นรอบๆตัวนี้จะน่าจะมีเรื่องให้เขียนแล้วสบายใจกว่านี้นะไม่รู้สิ แต่เห็นมีอยู่อย่างนึงที่ดีขึ้นค่ะคือเด็กมหาลัยเนี่ยเขาทำงานพิเศษจะค้าขายจะทำอะไรเนี่ยเขาไม่อายกันแล้วไม่เหมือนสมัยที่เขาอายกันนะแปไม่ยอมทำหรอกอายเพื่อนยุคนี้นี่มาเห็นยุคนี้เขาไม่เป็นยุคนี้พาร์ทไทม์นี่เป็นเรื่องที่ปกติเลยอันนี้ออกระบบฝรั่งให้ว่าก็ตรงนี้ก็ดีแต่นั่นคือโดยมากมันจะเป็นเด็กที่เอาฐานอยู่แล้วอ่ะส่วนเด็กที่ระดับกลางและล่างอ่ะมันแย่ไปหมดอ่ะไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะแล้วที่มีเรื่องการอ่านนะคะฝากหมายถึงว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยลักษณะการอ่านหนังสือเท่าที่คุณโมตันสังเกตเห็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างในฐานะที่ฉันเป็นคนทำหนังสือเด็กนะคะค่ะกลุ่มที่อ่านก็อ่านเป็นบ้าเป็นหลังกลุ่มที่ไม่อ่านก็ไม่อ่านเลยค่ะข้อสำคัญคือหนังสือมันไปไม่ถึงอ่ะต่างจังหวัดอ่ะมันอยู่แต่ในเมืองนั่นสำคัญแล้วก็ถ้าเป็นร้านหนังสือประเภทที่ไม่ได้อยู่ในเครือบริษัทใหญ่ๆอย่างซีเอ็ดอมรินทร์อะไรเงี้ยคนไม่เข้าค่ะเพราะเขาเดินห้างกันใช่แล้วร้านพวกนั้นก็จะอยู่ข้างนอกห้างแล้วคนก็ไม่ไปนะฮะจอดรถก็ยากไม่มีอะไรให้จูงใจถ้าเข้าห้างเนี่ยมันยังมีสิ่งอื่นจูงใจหนังสือก็แวะเข้าไปสักกระเดี๋ยวหนึ่งอะไรเงี้ยเดินดูๆก่อนไม่ซื้อก็ได้อะไรอย่างเนี้ยฮะส่วนพวกร้านหนังสือที่เป็นของตัวของตัวเองเนี่ยลำบากค่ะก็เขาก็เลยมีสัปดาห์ร้านหนังสืออิสระเกิดขึ้นใช่ก็ดีทำขึ้นแต่มันก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ไอ้แท็บเล็ตมันทำพิษมากเลยเพราะว่าเราทำหนังสือเด็กค่ะ3ปีมาเนี่ยแทบจะไม่มีออเดอร์จากโรงเรียนเลยนั่นคือผลกระทบอย่างแรงเลยคือ
มันไม่ได้มีแต่ปัญหากับเราอะนะแต่มันมีปัญหากับทั้งวงการไม่ว่าหนังสือเด็กหรือหนังสือสารคดีหนังสือผู้ใหญ่เขาไม่ซื้อเลยก็ถามบอกอะไรไอ้งบแท็บเล็ตกับงบซื้อหนังสือเนี่ยมันงบเดียวกันเหรอเขาบอกมันก็ไม่เชิงหรอก แต่ว่าพอเขาเอาเงินไปซื้อแท็บเล็ตหมดแล้วเขาก็บอกว่าไอ้งบซื้อหนังสือเนี่ยให้ตัดจากงบรายหัวขอโทษเถอะงบรายหัวมันไม่พออยู่แล้วอะแล้วจะไปตัดที่ไหนมาซื้อโดยยิ่งโรงเรียนเล็กค่ะถ้าโรงเรียนเล็กมีสมมติว่ามีเด็กแค่ร้อยคนเนี่ยงบรายหัวมันจะเอาที่ไหนมาตัดซื้อหนังสือหนังสือมันก็ราคาแพงจะตายแล้วจะถามว่าทำไมหนังสือแพงทำไมเราไม่ทำให้ถูกถ้าเราทำให้ถูกเราก็เจ๊งสิคะเปอร์เซ็นต์มันไปแล้ว 40-50% น่ะใช่ใช่อันนี้คือกรณีของการส่งใช้ส่งต่างๆใช่แล้วเราก็ต้องตั้งราคาใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าหนังสือเนี่ยไม่มีแหวนควรจะได้ถูกบอกอะไรครับเพราะว่าคุณไม่มีแหวนนั่นแหละทำให้ยิ่งแพงเขาถามเหตุผลว่าทำไมก็บอกว่าเพราะว่าหนังสือน่ะมันไม่ได้อยู่ในระบบแหวนแต่ค่ากระดาษค่าพิมพ์ค่าทำเพลทค่าหมึกค่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ในร้านเนี่ยค่าอุปกรณ์เนี่ยทุกอย่างมีแวตแล้วเราไม่สามารถเอามาหักกลบลบภาษีซื้อขายได้เลยเพราะฉะนั้นแวตทั้งหมดที่เราจ่ายไปเนี่ยคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดกลายเป็นว่าทำให้หนังสือแพงยิ่งขึ้นถ้าเราอยู่ในระบบแวตซะอีกจะได้ถูกลงเพราะว่าเราเรียกคืนไอ้ส่วนเกินได้ใช่ไหมฮะภาษีซื้อภาษีขายอะไรเนี่ยมันหักกลบลบกันได้คือท่านก็หักกลบมันไม่ค่อยจะถูกนะคะแต่รู้ว่ามันเรียกคืนได้บางส่วนแต่อันนี้มันเรียกคืนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เป็นค่าใช้จ่ายหมดแล้วจะให้หนังสือถูกได้ยังไงนั่นก็เป็นคำถามจากคนทำหนังสือใช่ทีนี้ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะอยากจะทราบว่าสมมุติว่าคนรุ่นนี้อ่านหนังสือพวกกลุ่มที่อ่านหนังสือเยอะๆเนี่ยอยากจะเขียนนวนิยายขึ้นมาสักเล่มนึงหรือจะกี่เล่มก็แล้วแต่ยังสนับสนุนให้เขาเขียนนิวนิยายอยู่ไหมแล้วก็จะอยู่ได้ไหมในยุคนี้ในยุคแท็บเล็ตเนี่ยนวนิยายถ้ามันเป็นของพวกวัยรุ่นกับวัยทำงานต้นๆ นะฮะไม่วัยทำงานก่อนมีครอบครัวค่ะถ้าจับกลุ่มนี้ได้ก็ขายได้แต่ของนี้ท่านมันไม่ใช่เลยมันจับกลุ่มผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นครูมั่งเป็นแม่บ้านบ้างเป็นคนทำงานที่อายุมากแล้วโดยมากก็มักจะมีครอบครัวแล้วเพราะนั้นเขาจะซื้ออะไรเขาก็ต้องคิดใช่ไหมคะดิฉันเห็นหนังสือวัยรุ่นหนาๆชุดหนึ่งเป็นพันอ่ะเขาซื้อกันยังก็ของแจกฟรีเข้าคิวกันยาวเหยียดเลยแต่ว่าหนังสือนวนิยายของผู้ใหญ่อ่ะก็เรื่อยๆมาเรียงๆแล้วส่วนของวัยรุ่นน่ะอย่างของบางสำนักพิมพ์เขาขายกันยังกระเทน้ำนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าจะเขียนมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเลือกที่จะเขียนแนววัยรุ่นก็จะมีตลาดที่ใหญ่แล้วก็เร็วขายซื้อง่ายขายคล่องแต่ถ้าเกิดว่าเลือกการเขียนแนวสะท้อนสังคมหรือจริงติดก็เจ๊งง่ายเจ๊งง่ายไปเร็วอะไรก็ว่าไปเร็วเลยค่ะไปอย่างรวดเร็วเลยถ้าคุณจับไม่อยู่เพราะว่าไอ้ร้านหนังสือที่มันเป็นเครือข่ายของสำนักพิมพ์ใหญ่ๆเขาเนี่ยเขาก็จะขายของเขาเขาก็โชว์ของเขาใช่ไหมฮะหนังสือของคนอื่นมาไปเนี่ยเขาอาจจะโชว์ให้สักสองสามวันแล้วเขาเข้าสันหมดหลายคนไปออกแบบสันซะให้เรียบร้อยเลยของสันให้เด่นขึ้นมาคุณจะออกแบบไงมันก็ไม่มีทางเด่นอ่ะเพราะอย่างมากมันก็สองเซนเต็มที่ใช่ไหมฮะเรื่องวิทยาเล่าเล่มหนาหน่อยอย่างของบางเรื่องอย่างสามเซนครึ่งเนี้ยแล้วคุณจะไปทำอะไรมันได้แล้วมันจะไปสะดุดตาได้ยังไงใช่มันนิดเดียวเองแล้วพวกหนังสือเด็กเนี่ยที่มันเย็บลวดอะค่ะบางเชนเขาไม่รับเลยนะเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะวางยังไงเพราะว่ามันไม่มีสันเข้าสันมันก็ไม่เห็นชื่อเรื่องต้องวางเป็นดิสเพลย์ต้องวางเป็นลำบากเท่านั้นค่ะหนังสือเด็กเนี่ยมันโดยมากมันเย็บอกไงเป็นเย็บมุงหลังคาใช่อุ่นก็เป็นปัญหานะมันใช้กาวไม่ได้เพราะมันเป็นกระดาษอาร์ตมันต้องเย็บลูกเดียวใช่ใช่ไม่งั้นคุณต้องทำปกแข็งมันก็ต้นทุนอีกค่ะใช่ค่าทำปกแข็งเล่มนึงเนี่ยมันตก50-60บาทก็เป็นปัญหาเนาะหลายๆอย่างทำปกแข็งคุณไปเข้าสารมันก็ไม่มีประโยชน์อีกนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาซื้อเนี่ยเขาดูรูปเป็นหลักใช่ไหมใช่เขาไม่มานั่งอ่านชื่อเรื่องหรือว่า
ตะแคงคอมองไม่มีแน่ๆ ปวดคอกันตั้งแต่เด็ก3เดือน5เดือนเขาก็คืนมาแล้วนี่คือปัญหาจริงอะไรกลุ่มคุณเรืองเดชอะไรแต่เขาจะทำหนังสือประเภทว่า print on demand เหรอฮะอ่าใช่ค่ะปริ้นออนดีมานด์แก้ปัญหาระดับหนึ่งนะแต่มันก็แพงอะค่ะเพราะน้อยมันก็แพงอะค่าเพลทค่าใช้จ่ายเบื้องต้นมันเท่ากันเนี่ยฮะเอาละมันต่างกันเฉพาะแค่ค่ากระดาษกับค่าพิมพ์ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่แพงอะส่วนที่แพงที่สุดมันคือค่าทำเพลทค่ะแล้วก็จัดจำหน่ายแล้วก็ค่าที่จะต้องให้ผู้จัดจำหน่ายนี่จริงๆเราจะสัมภาษณ์เรื่องนักการเขียนการเราได้ความรู้เรื่องการพิมพ์ได้ปัญหาขึ้นมาเลยทีเดียวจะเวลาน้อยมากเลยค่ะคุณโมตันเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะได้เรียนเชิญอีกสักรอบหนึ่งเอาให้เต็มที่เรื่องนิยายแต่ก็สนุกดีได้ความรู้ได้ความรู้ใช่ได้ถึงได้เห็นถึงปัญหาแต่วันนี้คงต้องขอบคุณคุณโมตันมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ